ส่วนการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเริ่มพิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว2,557เพื่อเปิดช่องให้มีการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะ การประชุมเริ่มขึ้นเมื่อเวลา10นาฬิกาซึ่งประเด็นที่คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอแก้ไขเพิ่มเติมใน7ประเด็นคือคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามเพื่อเปิดให้คนที่เคยถูกถอดถอนสิทธิ์เลือกตั้งเข้ามาเป็นสนหอชอหรือคณะรัฐมนตรีการเข้าถวายสัตว์ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้สามารถถวายสัตว์ต่อผู้แทนพระองค์ได้ขยายเวลาทำงานของคณะกรรมาี่การยกร่างรัฐธรรมนูญจากเดิม60วันเป็น90วันให้ ทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญและอาจตั้งคำถามประชามติเรื่องอื่นๆได้ยุบสภาปฏิรูปแห่งชาติหลังลงประชามติและตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศจำนวน200คนโดยไม่ต้องทุนกล้าวทุนกระหม่อมแต่งตั้งและหากการร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านให้ยุบคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญก่อนตั้งขึ้นใหม่เหลือแค่21คนเป็นการพิจารณาสาวาระรวดวาระแรกจะเปิดให้สมาชิกได้อภิปรายโดยไม่จำกัดเวลา โดยมีตัวแทนรัฐบาลเข้าชี้แจงประกอบด้วยพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณนายวิษณุเกลืองามและนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะส่วนการลงมติในวาระ1และ3จะใช้วิธีการขานชื่อส่วนวาระที่2จะใช้วิธีการส0บบัตรลงคะแนนซึ่งการให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขนี้จะต้องมีเสียงสนชเกินกึ่งหนึ่งหรือ111เสียงขึ้นไปด้านวิฟสนชคาดว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จภายในวันนี้หากไม่มีสมาชิกสน นชคนใดเสนอแก้ไขในประเด็นสําคัญเพิ่มเติมทั้งนี้ยอมรับการหารือร่วมกับตัวแทนคอรมอมีผู้ซักถามถึงหลักการและเหตุผลของการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยถูกเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองเข้าสู่การเมืองซึ่งฝ่ายรัฐบาลได้ชี้แจงแล้ว